Today, pre-cooling of broccoli will be shown in this video. Packaged icing will be used to pre-cool the produce during transportation from North Thailand to the retail store over the country. Broccoli has a short shelf life of about 2 days. End of shelf life of broccoli is indicated by yellowing of broccoli foliage. Pre-cooling by packaged icing can extend shelf life of broccoli grown in Thailand. And now, let's go and see how to pre-cool broccoli. นี่คือขั้นตอนการลดอุณหภูมิแบบใช้น้ำแข็งของบรอกโคลีนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะเลือกบรอกโคลีที่มีความแก่ทางการค้าก็คือดอกเนี่ยจะต้องไม่มีสีเหลืองดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ 10-15 เซนติเมตรแล้วก็ก้านดอกเนี่ยจะต้องยาว 10-15 เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาทำการตัดแต่งส่วนที่ไม่ต้องการแล้วก็เป็นตำหนิออกค่ะจากนั้นนะคะบรรจุลงในถุงโพลีเอทิลีนแบบเจาะรูค่ะขนาด 25x30 เซนติเมตรค่ะจากนั้นรัดปากถุงด้วยเทปรัดปากถุงค่ะทำซ้ำเช่นเดียวกันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะโดยในการตัดแต่งเนี่ยเราควรจะเหลือใบเอาไว้นิดนึงค่ะเพื่อว่าเวลาที่เราเอาไปบรรจุเนี่ยมันจะได้แบบลดแรงกระแทกเวลาที่เราเอาไปทำการลดอุณหภูมิแบบใช้น้ำแข็งค่ะค่ะเมื่อบรรจุบรอกโคลีลงในถุงโพลีเอทิลีนแบบจดรูแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะนำบรอกโคลีเนี่ยค่ะที่บรรจุแล้วเนี่ยลงไปใส่ในกล่องโฟมค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นการลดอุณหภูมิแบบใช้น้ำแข็งค่ะโดยเรานะคะจะนำบรอกโคลีที่บรรจุแล้วเนี่ยบรรจุลงไปในกล่องโฟมขนาดความกว้าง46เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรและสูง30เซนติเมตรค่ะโดยเราจะนำบรอกโคลีเนี่ยไปบรรจุลงในกล่องโฟมโดยใช้ถุงขยายข้างค่ะบรรจุลงในถุงขยายข้างโดยการจะใส่น้ำแข็งเนี่ยซึ่งเราใช้น้ำแข็งก็คือชนิดที่เป็นน้ำแข็งป่นหรือเรียกว่าคัชไอซ์ค่ะเทไปบริเวณด้านล่างและด้านบนของบรอกโคลีนะคะจากนั้นวางถุงขยายข้างแล้วนำบรอกโคลีเนี่ยเข้าไปจัดเรียงค่ะทำการปิดถุงขยายข้างค่ะเพื่อกันไม่ให้น้ำแข็งที่ละลายเนี่ยไปโดนบรอกโคลีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำที่โดนบรอกโคลีเนี่ยจะทำให้บรอกโคลีเสื่อมเสียเร็วขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเทน้ำแข็งคัชไอซ์นะคะลงไปบริเวณด้านบนของบรอกโคลีค่ะโดยใช้ปริมาณน้ำแข็งกับบรอกโคลีในอัตราส่วนเท่าๆกันค่ะหลังจากนั้นปิดฝากล่องโฟมให้สนิทค่ะโดยใช้เทปพันโดยรอบของกล่องโฟมค่ะขั้นตอนนี้ก็จะถือเป็นการเริ่มต้นการลดอุณหภูมิแบบใช้น้ำแข็งของบรอกโคลีค่ะ
เมื่อบรรจุบรอกโคลีแล้วก็น้ำแข็งลงในกล่องโฟมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการขนส่งค่ะโดยเราจะทำการขนส่งบรอกโคลีและน้ำแข็งเนี่ยโดยใช้รถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิค่ะอยู่ที่4+-1องศาเซลเซียสแล้วเพื่อส่งไปต่อที่ร้านค้าขายปลีกค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงร้านค้าปลีกแล้วเนี่ยเราก็จะนำบรอกโคลีเนี่ยไปจัดวางบนเชลฟ์ที่อุณหภูมิประมาณ8-10องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส80-85%ค่ะซึ่งการลดอุณหภูมิแบบใช้น้ำแข็งเนี่ยสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของบรอกโคลีจากเดิมที่มีอายุการเก็บรักษาเพียง5วันเนี่ยให้เป็น12วันได้ค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการผลิตบรอกโคลีในเชิงการค้าค่ะ